โอ้ย P50 Pro อยู่ในมือรุ่มแล้วเรียบร้อยนะคะน่าจะเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยเลยแหละมาแกะกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะคะที่ต้องพูดถึงก็คือกล่องมันบางมากๆเลยด้านในจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสีที่อุ้มเลือกมาเนี่ยเป็นสีโกโก้โกนะคะก็เป็นสีโกเป็นสีทองนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นรุ่นแรมนะคะ8 กิก ROM 256 กิกแกะเลยละกันใครที่ติดตามมานะคะน่าจะรู้ว่าอุ้มเนี่ยเป็นหนึ่งในแฟนคลับนะคะของ P series มากๆเสียดายมากเลยที่ตัวนี้นะคะยังไม่มี GMS ไม่มี Google Play Store เหมือนเดิมแต่ว่านี่ค่ะ Power by Harmony OS นะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันว่าเป็นยังไงเอาเลยแฟสีทองนะคะแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะมาเปิดดูเก็บไว้ก่อนประดับหนึ่งนะคะมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนว่ามีอะไรมาให้บ้างนะคะด้านในก็มีเป็นเคสมีแค่นี้แหละค่ะมีเป็นเคสใสมาให้นะคะอยู่ในนี้แล้วก็มีที่จิ้มซิมค่ะคู่มือเล็กน้อยนะคะมาแกะเลยให้ดูสีไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ว้าวสีทองผ่องอัมไพนะคะแค่เกาะออกมาฝุ่นก็เกาะแล้วอ่ะโฟกัสนิดนึงนะคะจะได้เห็นโอ้โหแกะออกมาฝุ่นก็เกาะเต็มไปหมดเลยนะคะและเฮ้ยมันใหญ่จริงๆทุกคนมันใหญ่จริงๆค่ะพื้นที่ของตัวเครื่องนะมันใหญ่มากเลยกล้องตรงนี้นะคะอ่ะด้านหน้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นตัว Pro P50 Pro นะคะมันจะจอยังโค้งนะคะมีเคิร์ฟอยู่ด้านซ้ายด้านขวาอยู่แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนะคะตัวที่เป็น P50 ธรรมดาเนี่ยจอจะเป็นจอแฟลตนะคะให้ดูด้านหลังอีกทีนึงอยู่ในมือประมาณนี้สีสวยดีนะสีไม่เคยเห็นเลยเป็นทองแบบโกโก้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอเซตก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันมันจะมีมือถือไม่กี่ตัวทุกคนที่หลังจากที่เอามาพรีวิวแค่แป๊บเดียวก็รู้สึกว่ามันเทพนะคะไม่ได้บอกว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะแต่บอกก่อนว่ามันเทพจริงๆเทพยังไงไปดูคลิปที่อุ้มทดลองหน่อยละกันเดี๋ยวอุ้มลองเทสให้ดูแบบเร็วๆก่อนละกันนะคะก็จริงๆก็คือมันจาก 0.5 เท่าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะค่อยๆซูมให้ดูเข้าไปนะคะไปตรงนู้นดีกว่าไกลๆหน่อยตรงที่มีจานหลายๆจานเนี่ยนะคะมันนิ่งขนาดนี้ทุกคนลงมาหน่อยลงมาหน่อยเนี่ยอันนี้คือร้อยเท่าจริงๆก็คือมันก็เป็นแอบเป็นกิมมิกนิดนึงอะนะคะเพราะว่าหัวเว่ยใช้คำว่า200เท่าจริงมันนับตั้งแต่ 0.5 เท่าจนไปถึง100เท่านั่นแหละอีกช็อตนึงที่อยากให้ดูนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองซูม 3.5 เท่าเข้าไปดูค่ะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยตึกจะมืดใช่ไหมคะท้องฟ้าสว่างอุ้มกดถ่ายเลยปึ๊บมาดูความฉลาดของ AI กันค่ะรอแป๊บหนึ่งดูมันทำเซ่ความเทพแรกนะคะเป็นเรื่องของการซูมค่ะบอกก่อนที่ก้อนกล้องเรียกว่าก้อนกล้องแล้วกันน้องตาโตนะคะมันคือด้านบนจะมีทั้งหมด3เลนด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีทั้งหมด1เลนนะคะกับแฟลชทีนี้เลนมันมีอะไรบ้างค่ะมันจะประกอบไปด้วยนะคะเลนหลักเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีนะคะเลนที่เป็นโมโนโครมนะคะความละเอียดอยู่ที่40ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าวาย13ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเฮเลนะคะความละเอียด64ล้านพิกเซลและตัวนี้นะคะมันมาพร้อมกับเทคโนโลยี XD Optic ค่ะเรียกว่าเนี่ยมันมีการชดเชยนะคะรายละเอียดของภาพและความคมชัดออกมาได้ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการซูมค่ะเมื่อกี้อุ้มให้ดูตัวอย่างนะตัวที่เป็นสกรีนช็อตที่อุ้มถ่ายกันไปแต่อยากให้ดูภาพนี้นิดนึงค่ะอุ้มเนี่ยนั่งอยู่ไกลมากนะแล้วก็ลองถ่ายแบบ 3.5 เท่าดูซึ่งตัวนี้สามารถทำแบบ Optical Zoom ได้ที่ 3.5 เท่าสิ่งที่อุ้มได้อุ้มจะซูมนี่ให้ดูรายละเอียดของภาพเนี่ยเรียกว่าแทบยังแบบคมชัดมากนะคะเหมือนเราเดินเข้าไปแล้วไปถ่ายแบบนี้เลยหรือจะเป็นภาพนี้เองก็ตามนะคะซึ่งมีแสงและเงาสังเกตดูนะคะมันคล้ายๆกับการใช้ AI นะเวลาเราถ่ายมูนเราถ่ายดวงจันทร์ใช่ไหมคะหลังจากถ่ายเสร็จปุ๊บมันจะมีการชดเชยรายละเอียดทั้งหมดขึ้นมาที่ภาพของเราอันนี้เนี่ยเป็นส่วนของ XD Optic
ยังไม่พอค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมีในเรื่องของ AIS เป็นเทคโนโลยีใหม่ของทางหัวเว่ยเขานะคะในการเรียกว่ามีการผสมระหว่าง OIS นะคะกับ EIS เข้าด้วยกันทำให้ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพที่เป็นการซูมเยอะๆนะคะก็ซูมเข้าไป10เท่า20เท่าหรือจะไปถึง100เท่าเองก็ตามค่ะมันจะยังได้ภาพที่สวยงามอยู่แล้วก็ด้วยความที่ AI ของทางหัวเว่ยเนี่ยเก่งเรื่องนี้มากๆนะคะจากภาพที่ตอนแรกเนี่ยฟ้าสว่างแล้วก็ตรงตึกเนี่ยมืดแต่พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็คือดันแสงขึ้นมานะคะฟ้าก็ยังอยู่แล้วตึกก็ยังสวยด้วยอันนี้คือสิ่งที่หัวเว่ยทำได้ดีมากๆเลยแล้วก็กล้องหน้าตัวนี้กว้างมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นระยะปกติที่เราถ่ายรูปกันใช่ไหมอันนี้เป็น 0.8 เท่าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบ wide นะคะก็คือกว้างลงมาสุดๆไปเลยอันนี้เทียบไปดูนะจากปกติจนถึงแบบที่เป็น wide ค่ะเป็น super wide แบบนี้มันสามารถถ่ายได้ทั้งนะคะเป็นรูปแล้วก็เป็นงานวิดีโอแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้มมาถ่าย vlog นะคะถ่ายกว้างๆแบบนี้ก็คือจบเลยแล้วก็เรียกว่าตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ต้องการถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอกล้องหน้าแบบคมๆแล้วก็กว้างๆเทสความกว้างนะคะของวิดีโอกล้องหน้าให้ดูนิดนึงแล้วกันค่ะอันนี้เป็นแบบที่เราถ่ายปกติในกล้องทั่วไปใช่ไหมสมมติอุ้มทำเป็น 0.8 เท่าค่ะก็จะกว้างขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วตัวนี้กว้างได้สุดขนาดนี้แล้วก็ดีอย่างนึงนะคะเห็นไหมว่าถึงจะกว้างแต่ไม่ได้ดูมือฝั่งนี้อุ้มดูยาวจนเกินไปนักนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินไปถ่ายไปแบบนี้นะคะสำหรับคนที่อยากไปทำพวกแบบวงพวกวอล์กอะไรแบบนี้เหมาะมากจริงแล้วเจ้าตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 6.6 นิ้วเป็นจอ OLED นะคะ Refresh Rate อยู่ที่120 Hz แล้วก็ Touch Sampling Rate เนี่ยพุ่งไปที่300 Hz เลยทีเดียวเดี๋ยวต้องมาลองเล่นเกมกันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับอุ้มนะคะหน้าจอค่อนข้างจะซ้ำเดิมไปนิดนึงก็คื อยังมีขอบด้านบนเนี่ยที่ยังเยอะไปนะคะด้านล่างก็ยังถือว่าเยอะไปแล้วก็ขอบโค้งอุ้มว่ามันใกล้เคียงกับตัว P40 Pro ไปนิดนึงถ้าสำหรับอุ้มนะแต่เรื่องอื่นก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วแบบมีสายถึง66วัตต์สูงมากๆนะแล้วแบบไร้สายเนี่ยก็ชาร์จได้ถึง50วัตต์เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมากับแบตเตอรี่ขนาด 4,360 มิลลิแอมป์นะคะพอร์ตด้านล่างเนี่ยเป็น USB-C ไม่มีรูเสียบหูฟัง 3.5 มิลนะคะแล้วก็จะเป็นการใช้งาน 4G กันน้ำ IP68 แล้วก็เครื่องที่ผมซื้อมาเครื่องนี้ค่ะเป็นคิริน 9,000 อยู่นะคะไม่ได้เป็นรุ่น Snapdragon 888อันนั้นเดี๋ยวก็จะวางขายกันอีกทีนึงค่ะโดยรวมถือว่าน่าสนใจมากๆเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ด้านล่างแล้วเดี๋ยวอุ้มจะมาตอบให้อีกทีนึงนะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ